ิทานอีสปเรื่องมดกับดักแด้มดตัวหนึ่งออกเดินหาอาหารอย่างคล่องแคล่วระหว่างทางมันได้เจอดักแด้ที่ใกล้จะลอกคราบเป็นผีเสื้อแต่ขณะนั้นดักแด้ยังเคลื่อนไหวไม่ได้มดจึงเยาะเย้ยว่าเจ้าช่างน่าสงสารซะจริงวิ่งไปไหนมาไหนหรือปีนต้นไม้อย่างข้าก็ไม่ได้ดักแด้ได้ฟังก็ไม่ได้โต้ตอบอะไรไม่กี่วันต่อมาเจ้ามดเดินผ่านไปตรงที่ที่ดักแด้อยู่แต่คราวนี้มันเจอเพียงคราบดักแด้จึงได้แต่สงสัยว่าตัวดักแด้หายไปไหนจนกระทั่งผีเสื้อตัวหนึ่งบินมาใกล้ๆแล้วพูดกับมันว่าจำข้าได้ไหมมดที่น่าสงสารคราวนี้เจ้าอยากโอ้อวดอะไรก็ว่ามาเลยแต่ต้องทำให้ข้าหยุดฟังเจ้าให้ได้ก่อนนะว่าแล้วผีเสื้อตัวนั้นก็ขยับปีกบินจากไปนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าดูถูกคนที่ด้อยกว่าเพราะวันหน้าเขาอาจได้ดีกว่าเรา